ข้าวเลยที่ตลาดคุณแล้วก็ไปทำงานเป็นถนนหลักที่ใช้สัญจรจะขายดีดิไปนะครับงัดญาติก่อนเขาไม่เห็นผมเขามองไม่เห็นผมหลังเนี่ยเหรอไม่ยาวเงาตาบอกว่าถนนเขาไม่ได้รับผิดชอบเขารับผิดชอบในคลองเขาว่างั้นก็พ่อบอกให้อยู่ในรถผมยืนถ่ายก็เบากันฝุ่นก็เลยไม่ค่อยเยอะตลาดหนองแคครับคือถนนเส้นนี้มันที่น้ำท่วมครับอันนี้ก็เริ่มร้าวเริ่มแย่ผิวถนนแล้วก็น้ำคลองระพีพัฒน์ลดระดับก็เลยแย่กว่าเดิมพื้นแล้วก็ทางหมู่บ้านได้มีการว่าจะทำหรือเปล่าหรือใครจะเป็นคนทำเห็นไหมเขาไม่เห็นผมเขามองไม่เห็นผมมีการเดือดร้อนมานานและหลายปีแล้วงานไหนก็ไม่มีใครรับผิดชอบเลยอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเส้นสายคลองนี้ให้มาซ่อมแซมถนนให้ชาวบ้านได้ใช้อย่างสบายหน่อยเพราะว่าเดือดร้อนมากฝุ่นละอองเวลาหน้าฝนก็เป็นหลุมเป็นบ่อพวกเด็กนักเรียนก็ใช้ถนนเส้นนี้เป็นหลักในการทดสอบของเด็กเป็นไงลำบากอ่ะเวลาไปโรงเรียนฝุ่นละอองเต็มหัวแดงไปเลยขับมอเตอร์ไซค์ไปอ่ะแล้วชาวบ้านส่วนมากใช้รถอะไรใช้มอเตอร์ไซค์จ้ะขี่มอเตอร์ไซค์กันส่วนใหญ่จะไปซื้อกับข้าวออกก็เส้นนี้ซื้อข้าวทำงานจ้ะไปโรงเรียนใช้เส้นนี้ใช้เส้นนี้เส้นนี้เป็นหลักเป็นหลักเส้นหลักเป็นเส้นหลักของหมู่บ้านเลยเนาะของหมู่บ้านจ้ะ
ไอ้เล็กอยู่ตรงนี้เออฉันอยู่ฝั่งฉันลูกตูดมากเลยตูดมากเลยหูเรียบไว้ใจไม่ได้ที่เขาตีไก่ฮะลุงไว้ใจไม่ได้ฮะลุงไว้ใจไม่ได้ตายอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ตายโอ้ย